บรรดาสำนักงานองค์การของรัฐและเอกชนอยู่ภายในแขวงหลวงน้ำทายังสืบโตทยอยเข้ามอบเงินและเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือในวันที่30กรกฎาคม2018อยู่ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาได้รับการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือจากบรรดาสำนักงานองค์การของรัฐบริษัทรัฐวิสาหกิจนักธุรกิจเอกชนตลอดหอดบุคคลประชาชนอยู่ภายในแขวงหลวงน้ำทาได้สืบโตทยอยกันเข้ามอบเงินเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือซึ่งเริ่มบริจาคมาแต่วันที่27กรกฎาคม2018มาฮอดปัจจุบันสามารถสรุปเงินได้ทั้งหมด134ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มอีกจำนวนหนึ่ง